แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีสิ่งดีๆจะมานำเสนอเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือ3 in 1จาก p n n d p r r m ี u m s t o r โที่เริ่มต้นเพียง14บาท7วันได้ทั้ง YouTube พรีเมียที่ทำให้เพื่อนๆนั้นดูคอนเทนต์ได้แบบไม่สะดุดและไม่มีโฆษณาขึ้นมากวนใจพร้อมทั้งได้ฟังเพลงดีๆจาก YouTube Music และก็ยังได้รับวิวแอปที่ลงคอนเทนต์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์ไว้มากมายและทั้งหมดนี้ ก็สามารถต่ออายุอีเมลเดิมได้มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือว่าเพื่อนๆจะเหมาใช้ราย2ปีราคา199บาทตามเงื่อนไขของทางร้านและก็ยังมี Netflix กที่เริ่มต้นตั้งแต่8วันจนถึงรายปีและก็สามารถต่ออายุอีเมลเดิมได้และก็มีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและถ้าเพื่อนๆแจ้งว่ามาจากช่องอ้วนหน่อยซอยสอเ,พอเพื่อนจะได้รับวันเพิ่มเติมถึง3วัน และถ้าหากใครสนใจสามารถแอดไลน์แอดพันด้าพหรือว่าสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะบทที่2ไบรอแอนขอให้ชายสูงวัใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงดูแลไดนาแต่ทันทีที่ไดนาได้ยินเสียงผู้หญิงที่ลุกมาจาก,กริมหน้าต่างคนที่มีเสียงไพเราะเพราะพริง้งเธอพลันรู้สึกประทับใจขึ้นมาจับใจ จึงเอื้อมมือควายคว้าหามือหญิงสาวด้วยอาการตกปรมาเคอะเขินหลังจากใช้เวลาหลายปีอยู่กับมิสลีไดหน้าจำเสียงของครูได้ถ้าหากได้ยินครั้งหนึ่งผู้หญิงผมดำจับมือเธออย่างตั้งใจพอสมควรหนูบอกว่าชื่อไดนาใช่ไหมจ๊ะค่ะไดนาพยักหน้าหนูตาบอดแต่ถ้าหากหนูผ่าตัดในบอสตันแล้วหนูจะมองเห็นอีกก็อาจจะมองเห็นนะคะ หมอบอกว่ามีโอกาส70%ที่หนูพอจะเห็นบ้างและ40%หนูจะมองเห็นได้ชัดเจนคุณชื่ออะไรคะลอเรลสตีเวนสันจ้าผู้หญิงผมดำบอกสายตายังสอดสายไปทั่วห้องผู้โดยสารใหญ่สีหน้าดูเหมือนไม่แปรเปลี่ยนจากความรู้สึกมึนงงเหลือเชื่อลอเรลเป็นชื่อดอกไม้ใช่ไหมคะไดหน้าถามอย่างมีชีวิตชีวาจ้ลาลอเรลกล่าวตอบ ท่านโทษครับชายสวมแว่นพูดสำเนียงอังกฤษเอ่ยผมจะไปสมทบกับเพื่อนของเราข้างหน้าหน่อยผมไปด้วยชายสูงวัยใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงยกมือฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ชายใส่เสื้อถักรัดรูปตะโกนล,ลั่นใบหน้าซีดเซียวยกเว้นที่บริเวณแก้มสองข้างจุดแดงกำ่ำฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้ ผมไม่รู้เหมือนกันแหละนะชาวชายอังกฤษว่าพลางก้าวเดินไปข้างหน้าชายใส่เสื้อเชิ้ตแดงเดินตามหลังสาววัยรุ่นที่ดูเมินเมาเดินห้อยท้ายชั่วครู่หนึ่งอยู่ที่ฉากกั้นระหว่างห้องผู้โดยสารใหญ่กับห้องระดับธุรกิจราวกับไม่แน่ใจว่าถ้าจะอยู่ที่ไหนดีสุภาพบุรุษมีอายุใส่เสื้อสปอร์ตโค้ทเปื่อยเป็นคุยเดินไปที่หน้าต่างทางด้านซ้ายชะโงกมองนอกหน้าต่าง คุณเห็นอะไรคะราเรลสตีเวนสันถามความมืดและภูเขาชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ดบอกภูเขาร็อกกี้ใช่ไหมครับอัลเบิร์ตถามชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ดพยักหน้าฉันก็เชื่ออย่างนั้นนะพ่อหนุม่มอัลเบิร์ตตัดสินใจเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองเขาอายุ17ฉลาดประหลาดเปร,เรืองมากและข้อสงสัยผุดขึ้นในใจเขาด้วยเช่นเดียวกัน ใครเป็นคนขับเครื่องบินแล้วเขานึกว่าไม่สำคัญหรอกอย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาบินไปอย่างราบเรียบดังนั้นคงมีใครสักคนเป็นคนขับและถึงแม้ใครสักคนกลับกลายเป็นอะไรสักอย่างก็ตามพูดอีกอย่างคือบินด้วยระบบอัตโนมัติก็ไม่มีอะไรที่เขาทำได้เมื่อตอนเป็นอัลเบิร์ตคอสเนอร์เขาคือนักไวโอลินที่มีพรสวรรค์ไม่ใช่มหาสจร,รย์ต่างหาก เดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนดนตรีเบิร์กลีค College of Music เมื่อเป็นเอชคอสเนอร์อย่างน้อยก็นในความฝันเขาคือเสือฮิปลูปืนไวในมิสซิสซิปปีเป็นนักล่าเงินรางวัลผู้ชอบพักผ่อนหย่นใจทุกวันเสาร์ผู้ระมัดระวังเรื่องรองเท้าไม่ให้เหยียบบนเตียงดวงตาข้างหนึ่งมองหาโอกาสเสี่ยงโชครายใหญ่และอีกข้างมองหาร้านอาหารดีๆที่ไหนสักแห่งบนถนนดินเขานึกว่า เวลาเป็นเอชนี่แหละคือหนทางคุ้มครองตัวเองจากพ่อแม่ที่ไม่อนุญาตให้เขาเล่นเบสบอลลิตเติ้ลลีกเพราะเกรงว่ามือที่มีพรสวรรค์จะถูกทำลายยับเยินและในใจพวกเขายัางปักใจเชื่อว่าการสูดจมูกบ่อยๆคืออาการของโรคปอดบวมเขาเป็นนักไวโอลินฝีมือเยี่ยมแต่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการขับเครื่องบินและเด็กหญิงพูดอะไรบางอย่างให้เขาใจเต้นระทึกเลือดในกายเย็นเฉียบ หนูคลำเจอผมคนเธอเล่ามีคนถลกหนังหัวเขาเขาพล่าจากใดหน้าและรอเร็วชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ทเดินไปมองนอกหน้าต่างอีกช่องหนึ่งทางด้านขวาของเครื่องบินและชายใส่เสื้อถางรัดรูปเดินไปสมทบกับคนอื่นข้างหน้าดวงตาหลีแคบชวนหาเรื่องและเดินย้อนกลับไปตามทางที่ใดหน้าเดินมามีคนถลกหนังหัวเขาเธอบอก และไม่ห่างไกลหลายแถวนักอัลเบิร์ตมองเห็นสิ่งที่เธอพูดถึงผมกำลังภาวนานะครับชายอังกฤษเอ่ยภาวนาว่าหมวกนักบินที่ผมเห็นในที่นั่งนักบินห้องชั้นหนึ่งเป็นของคุณบรายอัานยืนอยู่หน้าประตูที่ปิดล็อกก้มหน้างุดครุ่นคิดอย่างวุ่นวายใจเมื่อชายอังกฤษพูดขึ้นข้างหลังเขาสะดุ้งเฮือกและหันหลังขวับไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตกใจหรอกครับ ชาอังกฤษพูดอย่างสุภาพผมนิกโฮปเวลเขายื่นมือออกมาบราอัานจับมือขณะที่เขาทำอย่างนั้นเขานึกว่านี่คงเป็นความฝันแน่ๆเที่ยวบินที่น่าวาดเซียวจากโตเกียวและการรู้ว่าแอนเสียชีวิตก็ให้เกิดความฝันพิลึกเช่นนี้ขึ้นมาใจส่วนหนึ่งรู้ว่าไม่ใช่ก็เหมือนกับใจอีกส่วนหนึ่งที่รู้ว่าเสียงหวีดร้องของเด็กหญิง ไม่ได้ดังขึ้นในห้องโดยสารระดับชั้นหนึ่งที่ร้างราผู้คนเลยแต่เขายึดถือความคิดนี้เหมือนยึดถือความคิดนั้นมันช่วยได้นี่นาดังนั้นทำไมยึดถือไม่ได้ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนบ้าบอพิลึกกึกกือบ้าเสียจนแม้การพยายามนึกเกี่ยวกับมันทำให้รู้สึกไม่สบายจับไข้ตัวร้อนนอกจากนี้ไม่มีเวลาคิดและเขาพบว่านี่เป็นอะไรอย่างหนึ่ง ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้บ้างเหมือนกันไบรอันเอนเกิลเขากล่าวยินดีที่รู้จักคุณครับแต่สถานการณ์เขายักไหลอ่ย่างช่วยไม่ได้สถานการณ์เป็นยังไงล่ะแปลกใช่ไหมครับโฮบเวลเห็นด้วยผมว่าอย่าเพิ่งนึกถึงมันในตอนนี้ดีกว่านักบินตอบรับหรือเปล่าล่ะครับไม่ไบรอันสายหน้า และถูกกำปั้นกับประตูด้วยความผิดหวังใจเย็นๆใจเย็นๆโฮบเวลปลอบบอกผมเรื่องหมวกหน่อยสิครับคุณแองเกิลคุณคงไม่รู้ว่าผมพอใจและโล่งอกถ้าหากได้เรียกคุณว่ากับตันเองเกิลไบรอันยิม้มผมกับตันเองเกิลเขาบอกแต่ภายใต้สถานการณ์อย่างนี้คุณเรียกผมว่าไบรอันได้นะนิคโฮปเวลจับมือซ้ายของไบรอัน และจูบมืออย่างจริงใจผมเรียกคุณว่าผู้กอบกู้ชีวิตแทนแล้วกันเขาว่าไปนั่นคุณว่าอะไรไหมไราอาน่ายศีรษะหัวเราะร่วนนิกพลายผสมรองหัวเราะด้วยพวกเขายืนหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังหน้าประตูที่ปิดล็อกในเครื่องบินที่เกือบจะว่างเปล่าไร้ผู้คนชายใส่เสื้อเชอิ้ตสีแดงกับชายใส่เสื้อทักรัดรูปเดินเข้ามาถึง และมองพวกเขาเราวกับเป็นคนบ้าเสียสติยังไงอย่างนั้นอัลเบิร์ตคอสเนอร์ถือผมไว้ในมือขวานานหลายชั่วอึดใจพลางพินิจพิเคราะห์มันอย่างครุ่นคิดมันเป็นผมสีดำสะท้อนแสงเป็นเงาวาววับกลางแสงไฟที่ส่องเนื้อหัวเขาไม่แปลกใจเลยที่มันทำให้เด็กหญิงคนนั้นกลัวสุดขีดมันทำให้เขากลัวเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากเขาตาบอดมองไม่เห็นเขาโยนวิกผมลงในที่นั่งตามเดิม ชเัเลือมมองกระเป๋าถือที่วางอยู่บนที่นั่งตัวถัดไปแล้วเพ่งมองอย่างใกล้ชิดสิ่งที่วางถัดจากกระเป๋าถือมันเป็นแหวนแต่งงานทองคําเขาหยิบมันขึ้นมาตรวจตราแล้ววางไว้ที่เดิมเขาเดินอย่างเชื่องช้าไปหลังเครื่องบินไม่ถึงนาทีอัลเบิร์ตตื่นตะลึงเสียจนลืมเรื่องที่สงสัยว่าใครเป็นคนขับเครื่องบินหรือพวกเขาจะลงจากที่นี่กันยังไงถ้าหากมันขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ ผู้โดยสารเที่ยวบิน fly ยีหายไปหมดแต่พวกเขาทิ้งทรัพย์สมบัติมีค่าไว้เบื้องหลังอัลเบิร์ตพบของประดับกายเกือบทุกที่นั่งส่วนใหญ่เป็นแหวนแต่งงานแต่มีแหวนเพชรแหวนพลอยและแหวนทับทิมด้วยมีต่างหูส่วนใหญ่เป็นของราคาถูกแต่บางชิ้นดูแพงลิบลิว่วตามสายตาของอัลเบิร์ตแม่มีอยู่สองสามชิ้นและบางชิ้นทําให้เครื่องประดับกายที่ดีที่สุดของหลอนดูเหมือนของซื้อขายการกุศลงั้นแหละ มีกระดุมหน้าอ,อกเตอร์เชิ้ตใต้คอกระดุมแขนเสื้อกำไลบอกชื่อประจำตัวและนาฬิกานาฬิกามีตั้งแต่ทาแม็กซ์จนถึงโลเรกซ์ดูเหมือนมีอยู่อย่างน้อยสอง้อยเรือนวางอยู่บนที่นั่งวางอยู่บนพื้นระหว่างที่นั่งวางอยู่ในทางเดินมาสะท้อนแสงแวววาวท่ามกลางแสงไฟมีแว่นตาอย่างน้อยหกสิบคู่กรอบโลหะบ้าง กรอบเขาสัตว์บ้างกรอบทองคําบ้างทั้งแว่นแบบเรียบร้อยแว่นแบบเปรี้ยวและแว่นที่มีเพชรเทียมฝ,ฝังอยู่ในปีกแว่นมีทั้งเรเบียนโพลารอยและฟอสเตอร์แกรดมีหัวเข็มขัดเข็มกลัดและกองเศษเงินไม่มีธนบัตรมีแต่เหรียญ25้าเซนหนึ่งเซนห้าเซนและเหรียญเพนนีมีกระเป๋าเงินไม่มากเท่ากระเป๋าถือแต่ยังมีนับสิบสิบใบ ตั้งแต่หนังแท้จนถึงพลาสติกมีมีดพกหลายเล่มมีเครื่องคิดเลขแบบมือถืออย่างน้อยนับสิบเครื่องและยังมีของแปลกพิกลอีกด้วยเขาหยิบพลาสติกทรงกระบอกสีสดขึ้นมาตรวจตราด,ดูเกือบ30วินาทีก่อนนึกได้ว่ามันคืออะไรมีช้อนทองคำเล็กผูกติดสร้อยทองคำมีแสงประกายแวววาวของโลหะบนที่นั่งตรงนั้นตรงนี้และบนพื้นส่วนใหญ่เป็นเงิน แต่บางชิ้นเป็นทองคําเขาหยิบขึ้นมาสองสามชิ้นเพื่อพิสูจน์ความแน่ใจบางชิ้นเป็นโลหะอุดฟันมนุษย์และในที่นั่งหนึ่งของแถวหลังเขาหยิบแท่งเหล็กเล็กสองแท่งขึ้นมาเขาจ้องดูมัน,นนานหลายชั่วอึดใจก่อนรู้ว่ามันคือหมุดสัญญกรรมมันไม่ได้ฝังอยู่บนพื้นเรื่องบินที่เกือบจะร้างผู้คนลำนี้แต่ฝังอยู่ในหัวเขา่าหรือหัวไหล่ของผู้โดยสารบางคน เขาพบผู้โดยสารอีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มไว้หนวดคราวนอนเหยียดยาวบนที่นั่งสองตัวในแถวสุดท้ายกรนเสียงดังสนัน่นและมีกลิ่นเหล้าเหม็นหึงห่างออกไปสองที่นั่งเขาพบอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ดูคล้ายเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัลเบิร์ตยืนอยู่หลังเครื่องบินและมองไปเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเขาถามด้วยเสียงสั่นแผ่วเบา ฉันต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ชายใส่เสื้อถักรัดรูปพูดเสียงดังเดินอาดๆเข้ามาในเขตบริการเสิร์ฟน้ำและอาหารเดี๋ยวนี้น่ะหรอเรากำลังจะพังประตูที่ล็อกอยู่นี่ไงล่ะนิกโฮปเวลจ้องมองชายใส่เสื้อถักรัดรูปด้วยดวงตาเป็นประกายวาวนักบินดูเหมือนสลักเครื่องบินไปพร้อมกับคนอื่นๆแต่เรายังโชคดีนะเพื่อนใหม่ของผมคนนี้คือนักบินที่บังเอิญนั่งโดยสารมา โดยไม่เสียค่าโดยสารและก็แง่แหละว่ามีใครสักคนที่นี่ขึ้นมาโดยไม่เสียค่าโดยสารเขาแหวกทางผ่านนิกโดยไม่เลี้ยมองและยื่นหน้าเข้าหาไบรอันโดยท่าทีก้าวร้าวพอๆกับนักเล่นบอลที่ต้เถียงผู้ตัดสินคุณทำงานให้อเมริกันไพรยใช่ไหมเพื่อนฮึไบรอันพงกศีรษะแต่ทำไมคุณไม่เก็บเรื่องนี้เอาไว้พูดกันทีหลังล่ะครับมีเรื่องสำคัญที่จะ ฉันจะบอกเรื่องสำคัญให้ฟังอยู่นี่ไงล่ะชายใส่เสื้อถักรัดรูปตะโกนฝอยน้ำลายกระเซน็นใส่แก้มไรอันเขาต้องสะกดกั้านอารมณ์หุนหันอยากบีบคอไอ้เจ้าง,างั่งเพื่อดูว่าเขาบิดหัวมันได้มากแค่ไหนก่อนอะไรบางอย่างข้างในจะหักกรอบฉันมีประชุมที่พรูเดนเชียมเซ็นเตอร์กับตัวแทนของแบงก์คอร์สอินเตอร์เนชนตอน3ามโมงเช้านี้สามโมงตรงฉันเจ้าที่นั่งเที่ยวบินนี้เพราะความเชื่อถือ ฉันไม่ต้องการผิดนะัดฉันอยากรู้อะไรสักสามอย่างนะใครสั่งให้เครื่องบินลงจอดผิดกำหนดการระหว่างที่ฉันนอนหลับเครื่องบินลงจอดที่ไหนและทำไมต้องลงจอดด้วยคุณเคยดูหนังเรื่อง Star Trek หรือเปล่านิกโฮปเวลถามขึ้นมาดุยดยใบหน้าของชายใส่เสื้อถากแดงกำด้วยความโกรธเกรี้ยวหันขวับมาสีหน้าบ่งบอกว่าเขาเชื่อว่าชายอังกฤษบ้าชัดๆพูดเรื่องหาเหวอะไรของแกนะ หนังทีวีอเมริกันที่เยี่ยมมากเลยนะนิกเล่าเป็นหนังวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสำรวจโลกแปลกใหม่อย่างโลกที่อยู่ในหัวคุณนั่นแหละและถ้าหากคุณไม่หุบปากล่ะก็ผมจะแสดงวิธีทำให้คนหลับอันลือชื่อของมิสเตอร์สปอกให้คุณดูแกพูดอย่างนั้นกับฉันไม่ได้นะชายใส่เสื้อถักคำรามรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครแน่นอนนิกพยักหน้า คุณมันไอคนใจอมาหิตตัวเล็กๆเท่านั้นแหละคุณเองก็กลัวเหมือนกันใบหน้าของชายใส่เสื้อถักในตอนนี้แดงก่ำด้วยเลือดฉีดขึ้นหน้ามากเสียจนบรอันชักกลัวว่าหัวของเขาจะระเบิดแตกเพลาะเขาเคยเห็นในภาพยนตร์หนนึ่งเขาไม่อยากเห็นในชีวิตจริงแกพูดอย่างนั้นกับฉันไม่ได้นะแกมันไม่ใช่คนอเมริกันนิคโเวลเคลื่อนไหวชับไวมากเสียจนบรอันแทบจะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ในช่วงที่ชายใส่เสื้อถักตะโกนเป่าเปล,ปลใส่หน้านิกเขายืนอยู่ข้างบรายอัานมือเท้าสะเอลช่วงเวลาต่อมาจมูกของชายใส่เสื้อถักถูกหนีบแน่นอยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางในมือขวาของนิกชายใส่เสื้อถักดึงจมูกนี้นิ้วของนิกหนีบแน่นขึ้นและบิดมือเล็กน้อยเหมือนคันนอ็อตหรือไขลานาฬิกาปลุกชายใส่เสื้อถักแหกปากร้องรั่นฉันหักมันได้นะนิกพูดเบาๆ ของกล้วยที่สุดในโลกเลยเชื่อฉันสิชายใส่เสื้อถักพยายามดิ้นสะบัดไปข้างหลังมือทุบแขนของนิกอย่างไร้ผลนิกบิดอีกและชายใส่เสื้อถักแผดร้องลั่นอีกฉันว่าคุณไม่ได้ฟังฉันนะเนี่ยฉันหักมันได้นะเข้าใจหรือเปล่าบอกสัญญาณด้วยเ้อเข้าใจเขาบีบจมูกชายใส่เสื้อถักเป็นครั้งที่สามชายใส่เสื้อถักแผดร้องเสียงลงโอ้ว้าว สาววัยรุ่นที่ดูเหมือนเมายาเอ,อ่ยขึ้นจากข้างหลังพวกเขาจับจมูกกันเล่นหรือนเนี่ยฉันไม่มีเวลาหารเรื่องนัดหมายธุกรกิจของคุณหรอกนะนิกพูดกับชายใส่เสื้อถักเบาๆและไม่มีเวลาจัดการกับนิสัยก้าวร้าวแบบนี้ด้วยเราอยู่ในสถานการณ์สับสนมึนงงกันทั้งนั้นคุณไม่ได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยและฉันไม่ยอมให้คุณมาก่อปัญหาด้วยฉะน,นั้น ท่นจะส่งคุณกลับไปห้องผู้โดยสารใหญ่ท่านสุภาพบุรุษใส่เชิ้ตแดงคนนี้ดอนแกฟนีช่ชายใส่เชิ้ตแดงแนะนำตัวเขาดูประหลาดใจมากพอกับไบรอันขอบคุณนิกยังหนีบจมูกของชายใส่เสื้อถักไบรอันเห็นเลือดไหลออกจากรูจมูกข้างหนึ่งนิกดึงเขาเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นไว้วางใจคุณแกฟนี่คนนี้จะไปเป็นเพื่อนคุณ เมื่อคุณไปถึงห้องผู้โดยสารใหญ่แล้วนะเพื่อนขอให้นั่งในที่นั่งแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นหนาเสียด้วยเมื่อกับตันคนนี้แน่ใจว่าเราจะไม่บินชนภูเขาตึกหรือเครื่องบินลำอื่นเราอาจจะปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์ในขณะนี้กันทีหลังก็ได้แต่สำหรับในตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่งหรกเข้าใจที่ฉันพูดทั้งหมดหรือเปล่า ชายใส่เสื้อถักแผดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและเคื่องแค้นถ้าคุณเข้าใจแล้วก็กรุณายกนิ้วโป้งขึ้นนะชายใส่เสื้อถักยกนิ้วโป้งข้างหนึ่งขึ้นไบรอันมองเห็นเล็บนิ้วตัดแต่งเรียบร้อยดีนิกพยักหน้าอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อฉันปล่อยจมูกคุณแล้วคุณอาจรู้สึกแค้นใจการรู้สึกแบบนั้นก็ดีอยู่หรอกแต่การระบายความรู้สึกนี่เป็นความผิดพลาดอย่างมหันเชียวละ ฉันอยากจะให้คุณจำไว้ว่าสิ่งที่ฉันทำกับจมูกของคุณฉันก็ทำกับไอจอนของคุณได้อย่างง่ายดายเลยจริงๆแล้วฉันบีบมันได้จนเวลาฉันปล่อยมือคุณอาจจะบินร่อนไปราบห้องโดยสารเหมือนคอเครื่องบินเด็กเล่นก็ไมปานฉันหวังว่าคุณคงจะออกไปกับคุณเขามองชายใส่เสื้อเชิ้ตแดงด้วยสายตาถามไทยแกฟนี่ชายใส่เชิ้ตแดงบอกซ้ำ แกฟนี่เฮอขอโทษด้วยนะครับฉันหวังว่าคุณจะออกไปกับคุณแกฟนี่นะห้ามโต้แย้งห้ามหมกมุ่นอยู่กับการตอบโต้จริงๆแล้วถ้าคุณพูดแค่คำเดียวคุณจะพบตัวเองสำรวจอาณาจักรแห่งความเจ็บปวดอีกยกนิ้วโป้งสิถ้าเข้าใจใชายใส่เสื้อถักโบกนิ้วโป้งริกๆดูคล้ายกับนักโบกรถที่ท้องร่วงนั้นแหละงั้นก็ปล่อยละนะนิก ปล่อยจมูกของชายใส่เสื้อถักชายใส่เสื้อถักก้าวถอยหลังจ้องมองนิคโฮเวลด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงตาฉายแววง,งงวยดูเหมือนแมวที่ถูกจับแช่อยู่ในถังน้ำแข็งเย็นเฉียบนั้นแหละโดยปกติแล้วไรอันไม่รู้สึกอะไรต่อคนที่โกรธเกรี้ยวเคืองแค้นแต่เป็นเพราะความมึนงงที่ทำให้เขาเสียใจกับชายใส่เสื้อถักเขาเองรู้สึกง,งงวยอย่างยิ่งยวด ชายใส่เสื้อถักยกมือขึ้นจับจมูกตรวจดูว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าเลือดกำเดาไหลออกมาเป็นทางไม่กว้างไปกว่าแถบเส้นลอกสองบุรีจากรูจมูกแต่ละข้างปลายนี้ของเขาแตะเลือดและเขามองดูอย่างไม่อยากเชื่อเขาเปิดปากเป็นผมจะไม่พูดหรอกนะดอนแกฟนี่เตือนเขาพูดจริงๆคุณนะ่าจะมากับผมนะเขาจับแขนของชายใส่เสื้อถัก ชัวครูหนึ่งชายใส่เสื้อถักดึงดันต้านแรงฉุดรั้งอย่างสุภาพของแกฟนี่เขาเปิดปากอีกหนเป็นความคิดที่แย่บรมเลยนะเด็กสาวที่ดูท่าทางเมายาบอกเขาชายใส่เสื้อถักหุบปากและปล่อยให้แกฟนี่พาเขากลับทางหลังห้องโดยสารระดับชั้นหนึ่งเขาเหลียวมองข้ามหลายครั้งหนึ่งดวงตาเบิกกว้างและมึนงงแล้วยกมือขึ้นแตะใต้จมูกอีกหน ในระหว่างนั้นนิกไม่สนใจใชายคนนั้นอีกเขามองออกไปนอกหน้าต่างช่องหนึ่งเราบินอยู่เหนือเทือกเขาร็อกกี้เขาบอกและดูเหมือนบินอยู่ในระดับสูงปลอดภัยพอสมควรไบรอันมองออกไปดูด้วยตัวเองชั่วครู่หนึ่งใช่แล้วมันคือเทือกเขาร็อกกี้และอยู่ใกล้กลางเทือกเขาจากการมองด้วยตาอยู่ระดับสูงราวส5 0 0 0ฟุตก็พอๆกับที่เมลานีเทรเวอร์บอกเขานั่นแหละ ดังนั้นพวกเขายังปลอดภัยอย่างน้อยก็จนกระทั่งบัดนี้มาเถอะเขาชวนช่วยผมพังประตูหน่อยนิกไปสมทบกับเขาหน้าประตูให้ผมมีส่วนร่วมควบคุมการขับเครื่องได้ไหมไบรายอันผมมีประสบการณ์อยู่บ้างนะได้เลยครับไบรอันสงสัยว่านิกโฮปเวลมีประสบการณ์ในการบิดจมูกคนและพังประตูได้ยังไงเขานึกว่ามันคงเป็นเรื่องยาวแง่ ถ้ารู้ว่าล็อกนี่แข็งแรงแค่ไหนก็ดีหรอกนะนิกออกความเห็นถ้าหากเรากระแทกหนักเกินไปเราคงทลาเข้าไปในห้องผมไม่อยากชนะอะไรบางอย่างที่ทนแรงกระทบกระทั่งไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันไบรอันพูดด้วยความสัตย์จริงแต่ผมไม่นึกว่ามันจะแข็งแรงมากมายหรอกเอาละ่ะนิกเริ่มหันหน้าเข้าหาผม ไหลขวาคุณหันเข้าหาประตูส่วนผมไหลซ้ายไบรอันทำตามผมจะนับถึงสามแล้วเรากระแทกไหลกับประตูพร้อมกันย่ันขาคุณไว้นะเมื่อเราเข้ากระแทกเราจะพังล็อกได้ถ้าเรากระแทกตามลงมาอย่ากระแทกเสียเต็มแรงล่ะเอาสักครึ่งเดียวก็พอถ้าไม่พอเราลองใหม่ได้อีกเข้าใจเข้าใจ เด็กสาวดูตื่นตาสว่างขึ้นเล็กน้อยกับเหตุการณ์ในขณะนี้หนูไม่นึกว่าพวกเขาทิ้งกุญแจไว้ใต้พรมหน้าประตูหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะนิกมองหน้าเธอพลางสะดุ้งตกใจแล้วหันกลับไปมองไบรอันพวกเขาทิ้งกุญแจไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าไบรอันสั่นศีรษะผมนึกว่าไม่นะมันเป็นการป้องกันการก่อการร้ายแน่นอนนิกเห็นด้วย แน่นอนว่าเป็นอย่างนั้นเขาทำเลืองมองเด็กสาวและขยิบตาให้แต่นั่นเป็นการใช้สมองของเธอละสาวน้อยยิ้มให้เขาอย่างไม่มั่นใจนิกหันกลับไปหาบรายอันพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วงั้นเอาละหนึ่งสองสามพวกเขาพุ่งไปข้างหน้าเข้าหาบานประตูแต่ก่อนกระแทกมันบานประตูเปิดแกรกออกง,ง่ายงั้นแหละ มีธรณีประตูเล็กๆอย่างน้อยสูงสามนิ้วพอมองเห็นเป็นขอบขวางปากประตูระหว่างเขตบริการเสิร์ฟน้ำและอาหารกับห้องนักบินไบรอันสะดุดขอบธรณีประตูและเกือบล้มเข้าไปในห้องนักบินถ้าหากนิกจับไหลไว้ไม่ทันท่วงทีชายคนนั้นว่องไวราวกับแมวเอาละเขาพูดกับตัวเองมากกว่าจะพูดกับไบรอันมาดูซิว่าเราจะจัดการกับอะไรที่นี่ได้บ้าง ห้องนักบินว่างเปล่าการมองเข้าไปข้างในชวนให้ขนแขนและคอของไบรอันลุก,กเกรียวนับว่าเป็นการดีที่รู้ว่า767สามารถบินได้เป็นพันพันไม์ด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่ใส่โปรแกรมเข้าไว้ในระบบนำร่องพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาเองบินโดยวิธีนั้นแหละแต่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มองเห็นที่นั่งสองที่ว่างเปล่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาหนาวเยือก เขาไม่เคยมองเห็นห้องนักบินว่างเปล่าระหว่างการบินตลอดชีวิตของการทำงานเลยในขณะนี้เขาเห็นมันแล้วเครื่องควบคุมของนักบินเคลื่อนไหวขยับด้วยตัวของมันเองอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อรักษาเส้นทางสู่บอสตันแผงควบคุมสีเขียวเข็มปีกเล็กสองเข็มบนหน้าปัดเครื่องวัดท่าการบินยังคงที่อยู่เหนือเส้นระดับขอบฟ้าไกลจากหน้าต่างเอียงเล็กข้างหน้าสองช่องออกไป ดวงดาวนับพันดวงระยิบระยับแพรวแพรวอยู่บนท้องฟ้ายามสางโอ้ว้าวสาววัยรุ่นอุทานเบาๆโอโอนิกอุทานในเวลาเดียวกันดูนั่นสิเพื่อนนิกชี้ไปที่ถ้วยกาแฟที่เหลืออยู่ครึ่งถ้วยบนคอนโซลข้างเท้าแขนที่นั่งนักบินด้านซ้ายถัดจากกาแฟคือขนมเดนิสแพสทรีที่ถูกกัดไปสองคำใหญ่สิ่งที่มองเห็นนี่เอง นำความฝันของไบรอันหวนคืนกลับมาปุับปรับและเขาสันสทานอย่างหนักมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเถอะไบรอันบอกและดูนั่นสิและโน่นเขาชี้ที่นั่งของเก้าอี้นักบินก่อนและชี้ที่พื้นข้างที่นั่งผู้ช่วยนักบินนาฬิกาข้อมือสองเรือนสะท้อนแสงไฟจากแผนควบคุมแวววาวเรือนหนึ่งโลเล็กต้านทานความกดดันอีกเรือนหนึ่งพันซาร,ระบบตัวเลข ถ้าคุณอยากได้นาฬิกาแล้วก็คุณเลือกเอาได้เลยนะครับเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากข้างหลังมีเป็นตันๆอยู่ข้างหลังโน่นแนะ่ไรอันมองข้ามไหลและเห็นออาเบิร์ตคอสเนอร์เขาดูเรียบร้อยและยังเด็กมากใส่หมวกแก๊ปเล็กๆสีดำและเสื้อทีเชิ้ตฮาร์ดร็อกคาเฟ่คนที่ยืนอยู่ข้างเขาคือสุภาพบุรุษมีอายุใส่เสื้อสปอร์ตโคต้ทเปื่ยเป็นคุยคน้นมีจริงๆหรอนิกทวนถาม นับเป็นครั้งแรกที่เขาดูขาดการควบคุมตัวเองนาฬิกาเครื่องประดับและแว่นตาออาเบิร์ตบอกแล้วยังมีกระเป๋าถือด้วยแต่ที่แปลกที่สุดคือมีของที่ผมแน่ใจว่ามาจากในร่างกายคนมันเหมือนหมุดสัญญกรรมและเครื่องกระตุ้นหัวใจยังไงอย่างนั้นนิกมองหน้าไบรอันแองเกิลชายอังกฤษหน้าตาซีเซียวอย่างเห็นถนัดชัดเจนผมเคยนึกสันนิษฐานคร่าวๆอย่างเดียวกับที่เพื่อนปากมากของเราพูดนะ เขาบอกนึกว่าเครื่องบินลงจอดที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผลบางอย่างระหว่างที่ผมหลับนึกว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่และลูกเรือลงจากเครื่องหมดผมจะตื่นทุกครั้งนะเวลาเครื่องบินลดระดับลงไบรอันบอกมันเป็นนิสัยนะเขาพบว่าตัวเองไม่อาจละสายตาจากที่นั่งว่างเปล่าจากถ้วยกาแฟาที่เหลือครึ่งถ้วยจากขนมเดนิสที่ถูกกินไปครึ่งอันได้ ถ้าหากเป็นปกติผมจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันนิกเห็นด้วยดังนั้นผมคิดว่ามีคนวางยาในเครื่องดื่มของผมไม่มีใครวางยาในเครื่องดื่มของผมไบรอันบอกเพราะผมไม่ได้ดื่มสักแก้วผมไม่ได้ดื่มเหมือนกันอัลเบิร์ตบอกถึงยังไงก็ตามไม่มีการร่อนลงจอดและบินเหินฟ้าขึ้นมาอีกระหว่างที่เรานอนหลับหรอกไบรอันบอกพวกเขาคุณขับเครื่องบินได้ด้วยระบบอัตโนมัติ และคองคอร์ดร่อนลงจอดได้ด้วยระบบอัตโนมัติแต่คุณจำเป็นต้องใช้คนเพื่อพามันขึ้นงั้นเราไม่ได้ลงจอดที่ไหนล่ะสินิกว่าเออแล้วพวกเขาไปไหนกันหมดล่ะบรไหรอันผมไม่รู้บรไหรอันส่ายหน้าเขาขยับไปที่เก้าอี้นักบินและนั่งลงไฟยี่สิบินอยู่ในระดับ3 6 0 0มฟุตตามที่เมลานีเทรเวอร์บอกเขาโดยทิศทางการบินศูนย ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนับจากนี้ทิศทางจะเปลี่ยนไปเมื่อเครื่องบินหักมุมไปทางเหนือมากขึ้นไบรอันหยิบสมุดชาร์จของเจ้าหน้าที่นำร่องดูเครื่องวัดอัตราความเร็วและคิดคำนวณสืบเนื่องกันจากนั้นเขาจึงสวมหูฟังเดนเวอร e เซ็นเตอร์นี่อเมริกันไพร์ฟลาย29ทราบแล้วเปลี่ยนเขากดสวิตช์และไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินอะไรเลยไม่มีเสียงไฟฟ้าสถิตไม่มีเสียงพูดช็อต ไม่มีเสียงเครื่องบินลำอื่นเขาตรวจดูการปรับตัวเครื่องทรงวิทยุ7700มันอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นแล้วเขากดสวิตช์กลับดังเดิมเพื่อส่งข้อความอีกเดนเวอร์เซ็นเตอร์โปรดตอบด้วยนี่อเมริกันไพร์ไฟล์29ย้ำอเมริกันไพร์เฮวี่ผมมีปัญหาเดนเวอร์ Denver, ผมมีปัญหากดสวิตช์กลับเพื่อรับคำตอบเงียหูฟังเสียง แล้วไบรอันก็ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจของอาลเบิร์ตเอชคอสเนอร์เต้นโครมครามด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงเขาทุบแผงควบคุมข้างล่างอุปกรณ์วิทยุด,ด้วยสารมือปังใหญ่เครื่องบินโบอิง767เป็นเครื่องบินโดยสารติดตั้งระบบเทคโนโลยีชั้นสูงไม่มีใครคนไหนพยายามทำกับอุปกรณ์บนเครื่องบินเช่นนี้ด้วยวิธีแบบนั้นสิ่งที่นักบินเพิ่งทำลงไปเมื่อกี้ คือสิ่งที่คุณทำเมื่อวิทยุฟิลโคเครื่องเก่าที่คุณซื้อมาไม่กี่วเรียนจากตลาดเลลางกีวานิสไม่ส่งเสียงออกมาสักแอะหลังจากที่คุณนำกลับมาบ้านไบรอันลองติดต่อแดนเวอร์เซนเตอร์อีกและไม่ได้รับคำตอบไม่มีคำตอบรับเลยในเวลานี้ไบรอันมึนงงสับสนที่สุดเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาด้วยกลัวจริงๆแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาหวาดกลัวเขายังอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่ แต่มันไม่มีอีกแล้วเขาเปิดวิทยุไปที่ช่องคลื่นฉุกเฉินและลองอีกไม่มีเสียงตอบรับนี่เหมือนกับการหมุนหมายเลขฉุกเฉิน911ในแมนฮัตตันแล้วได้รับเสียงจากเทปบันทึกว่าทุกคนหยุดพักวันสุดสัปดาห์กันหมดเมื่อคุณเรียกขอความช่วยเหลือไปที่คลื่นฉุกเฉินคุณจะได้รับเสียงตอบรับทันทีเสมออย่างน้อยก็ในตอนนี้ไบรอันนึกเขาปรับคลื่นไปที่ยูนิคอมซึ่งเป็นสถานีที่นักบินอิสระ รับฟังคำแนะนำในการร่อนลงที่สนามบินเล็กไม่มีเสียงตอบเขานิ่งฟังและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นักบินอิสระจะพูดชอดๆเหมือนนกแครกเกิลเสมอในการติดต่อกับสถานีเดี๋ยวเสียงผู้หญิงจากเครื่องบินลำไพเพอร์อยากทราบสภาพอากาศเดี๋ยวเสียงผู้ชายจากลำเซสนาบอกว่าจะนั่งเอนหลังอยู่ในที่นั่งอย่างนั้นถ้าหากเขาให้ใครโทรศัพท์บอกเมียไม่ได้ ว่าเขากําลังพาแขกพิเศษ3คนไปกินอาหารมื้อเย็นด้วยเดี๋ยวเสียงจากเรียอยากให้หญิงสาวที่โต๊ะในสนามบินอาวาดาบอกผู้โดยสารว่าอาจจะขึ้นเครื่องล่าชา15นาทีและขอให้ขนน้าไปด้วยพวกเขาอุตส่าห์ไปเล่นเบสบอลในชิคาโกทันเวลาแต่ไม่มีเสียงใดให้ได้ยินเลยดูเหมือนว่านกแรครกเกิลเหล่านั้นบินหายไปหมดและการติดต่อว่างเปล่าเขาปรับเปลี่ยนกลับไปยังคลื่นถูกเชิญ FAA เดนเวอร์ Denver, ตอบด้วยตอบด้วยเดี๋ยวนี้นี่ AP พฟล29ยาตอบฉันด้วยพพัซิวะนิกแตะลายเขาจะเย็นเย็นเพื่อนหมอไม่เห่าเลยไบรอันสบทดอย่างคลุ้มคลั่งไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นอยู่นี่ไงปะโถเว้ยพวกเขากำลังทำอะไรกันเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไงวะใจะเย็นเยๆสินิกย้ำสงบอารมณ์ลงหน่อยไบรอันบอกผมได้ไหม คุณหมายความว่ายังไงที่ว่าหมามันไม่เห่านะ่ะผมหมายถึงศูนย์ควบคุมเดนเวอร์บรายอ่านว่าไอหมาตัวนั้นผมหมายถึงศูนย์ฉุกเฉิน FAA นี่ก็หมาอีกตัวหนึ่งยูนิคอมนี่ก็อีกตัวหนึ่งด้วยผมไม่ได้เขาปรับเปลี่ยนไปอีกคลื่นหนึ่งนี่ไงละ่ะเขาชี้แจงนี่เป็นคลื่นสั้นความถี่ระดับกลางพวกเขาน่าจะตอบโต้กันไปมาเหมือนกบกระโดดบนทางเท้าร้อนๆแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย เขาปรับไปอีกคลื่นหนึ่งแล้วเงยหน้ามองนิกและอัลเบิร์ตคอสเนอร์ซึ่งเข้ามายืนใกล้ชิดไม่มีสัญญาณ VOR จากแดนเวอร์หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผมไม่มีวิทยุไม่มีสัญญาณนำร่องจากเบคอนแพงหน้าปัดเพียงแต่บอกว่าทุกอย่างปกติดีซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกความคิดที่น่าสะเพงกลัวผุดขึ้นในใจดังศพผุดขึ้นมาลอยอืดถืดบนแม่น้ำเฮ้ hey, พ่อหนุม่ม มองออกไปนอกหน้าต่างทีสิทางด้านซ้ายของเครื่องบินนะ่ะบอกฉันด้วยว่าเห็นอะไรอัลเบิร์ตคอสเนอร์มองออกไปข้างนอกเขามองอยู่ยาวนานไม่มีอะไรครับเขาใสา่หน้าไม่มีอะไรเลยผ่านเทือกเขาโรกกี้ก็เริ่มมีที่ราบเท่านั้นไม่มีแสงไฟหรอไม่มีไรอันลุกขึ้นยืนขาแข้งอ่อนปวกเปียกและชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเขายืนมองลงไปเนิ่นนาน ในที่สุดนิคโฮเวลถามเบาๆเดนเวอร์ Denver, หายไปแล้วใช่ไหมไบรอันรู้จักชาร์ตของเจ้าหน้าที่นำร่องและบนแผงหน้าปัดอุปกรณ์นำร่องที่ควรบอกว่าขณะน,นี้บินห่างออกมาทางใต้ของเดนเวอร์ไม่ถึงสิบไมล์แต่เบื้องล่างเขาเห็นแต่เพียงความมืดกับภูมิประเทศที่บ่งบอกว่าเป็นที่ราบเกรดเพลนส์ใช่เขาพงกศีรษะเดนเวอร์ Denver, หายไปแล้ว มีความเงียบสงัดขณะหนึ่งในห้องนักบินแล้วนิกโฮปเวลหันไปทางที่นั่งแถวหลังซึ่งขณะนี้ประกอบไปด้วยอาล์เบิร์ตชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ดซอมซ้อและหญิงสาววัยรุ่นนิกตกมืออย่างกระฉับกระเฉงเหมือนครูสอนเด็กอนุบาลแถมน้ำเสียงยังฟังดูเหมือนเสียด้วยเมื่อเขาสั่งว่าเอาละทุกคนกลับไปนั่งที่ของตัวเองนะผมว่าเราต้องการความเงียบนิดหน่อยที่นี่เราเงียบอยู่นี่คะ เด็กสาวคัดค้านและมีเหตุผลพอสมควรฉันเชื่อว่าที่สุภาพบุรุษท่านนี้พูดไม่ได้หมายความว่าเงียบจริงๆหรอกแต่หมายความว่าพราะความเป็นส่วนตัวหน่อยชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ตซอมซ่อชี้แจงเขาพูดด้วยกังวาลเสียงที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาอย่างดีแต่ดวงตาที่ฉายแวววิตกกังวลจับจ้องมองหน้าไบรอันผมหมายความอย่างนั้นจริงๆนิกเห็นด้วย ได้โปรดเธอครับเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมชายใส่เสื้อซัมซ่อพูดเสียงแผ่วเบาเขาค่อนข้างหัวเสียนะนิกตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจเช่นเดิมอืมเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆไปกันเถอะเด็กๆชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ตซัมซ่อกล่าวชวนแขนข้างหนึ่งโอบไหล่เด็กสาวแขนอีกข้างโอบไหล่อาล์เบิร์ตกลับไปที่นั่งกันเถอะนักบินของเรามีงานต้องทา พวกเขาไม่จำเป็นต้องลดเสียงการพูดคุยลงแม้กระทั่งชั่วครั้งชั่วคราวเท่าที่ไบรอันแอนเกิลกังวลเพาอาจจะเป็นปลาหากินอยู่ในสายน้ำระหว่างที่ฝูงนกโบยบินผ่านเนื้อหัวเสียงนกอาจจะดังเจื้อยแจ้วไปถึงปลาแต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันไบรอันสารวนอยู่กับเครื่องวิทยุและปรับเปลี่ยนคลื่นหนึ่งไปอีกคลื่นหนึ่งตลอดมันไม่มีประโยชน์ไม่มีเดนเวอร์ไม่มีโคโลราโดสปริง ไม่มีโอฮาม่าทุกแห่งหายไปหมดเขารู้สึกเหงื่อไหลย,ย้อยเป็นสายลงตามแก้มเหมือนน้ำตารู้สึกถึงเสื้อเชิ้ตเปียกติดหลังกลิ่นตัวเราคงเหม็นหึ่งเหมือนหมูแน่ๆเขานึกหรือไม่ก็แล้วความคิดผุดวาบขึ้นมาในบัดดลเขาปรับเปลี่ยนไปยังคลื่นทหารอากาศถึงแม้มีข้อห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นก็ตามกองบัญชาการกองทัพอากาศตั้งอยู่ในโอฮาม่า พวกนั้นไม่ปิดคลื่นการรับส่งแน่พวกนั้นอาจจะบอกให้เขาเลิกใช้คลื่นความถี่ของพวกเขาเสียบางทีอาจข่มขู่ว่าจะรายงานเรื่องเขาให้ทาง FAA ทราบแต่บรายอันยอมรับเรื่องนั้นอย่างแช่มชื่นบางทีเขาอาจจะเป็นคนแรกที่บอกพวกเขาว่าเมืองแดนเวอร์ลาไปเที่ยวพักร้อนเสียแล้วศูนย์กองทัพอากาศศูนย์กองทัพอากาศนี่อเมริกันพลายไฟยี่สเรามีปัญหาปัญหาใหญ่มากทราบแล้วเปลี่ยน ไม่มีหมาเห่าอีกเหมือนกันนั่นคือช่วงเวลาที่ไบรอันรู้สึกว่าอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่คล้ายสลักกรอนเคลื่อนลึกเข้าไปในใจเขานั่นคือช่วงเวลาที่ความคิดของเขาเริ่มไหลเลื่อนเชิงช้าสู่ห้วงเหวมืดมิดบางแห่งนิคโฮบเวลบีบไหล่ของเขาใกล้ต้นคอไบรอันพลันสะดุ้งเฮือกในที่นั่งและเกือบแผดร้องลั่นเขาหันไปเจอใบหน้าของนิกลอยห่างจากใบหน้าของเขาไม่ถึงสามนิ้ว มันจะบิดจมูกฉันแงะแงะไบรอันนึกนิกไม่ได้จับจมูกเขาเขาเอ่ยเบาๆตาจ้องตาของไบรอันเขมง็งผมมองเห็นความรู้สึกอยู่ในดวงตาคุณเพื่อนแต่ผมไม่ต้องการเห็นดวงตาคุณเพื่อรู้ว่ามันอยู่ในนั้นผมได้ยินมันมาจากน้ำเสียงของคุณและมองเห็นมันจากท่าทางที่คุณนั่งเอาละ่ะฟังผมนะและฟังให้ดีห้ามตื่นกลัวเป็นอันขาดไบรอันมองเขาตะลึงงนัน กับดวงตาสีฟ้าที่จ้องมองมาคุณเข้าใจผมหรือเขาเอ่ยด้วยความพยายามอย่างหนักหนาสาหาัสพวกเขาไม่ให้ใครทำงานที่ผมทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าหากเกิดตื่นกลัวนิกผมรู้เรื่องนั้นดีนิกพยักหน้าแต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ธรรมดาคุณต้องจำไว้สิว่ามีคนอื่นอีกสิบกว่าคนบนเครื่องบินลำนี้และงานของคุณเหมือนเดิมกับที่เคยทำมา คือนำพวกเขาลงให้ครบชิ้นส่วนอวัยวะคุณไม่ต้องบอกหรอกว่างานของผมคืออะไรไบรอันตาวาดผมว่าต้องบอกนะนิกเถียงแต่ตอนนี้คุณชักดูดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ผมโล่งอกที่ได้พูดไบรอันดูดีขึ้นมากกว่าที่เห็นเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งนิกแทงเข็มทิมเข้าไปในความรู้สึกส่วนใหญ่ความรู้สึกรับผิดชอบ ขาตั้งใจแทงเราตรงนั้นแหละเขานึกคุณทำงานอะไรนิกเขาชวนคุยเรื่องหยุมยิ้มด้วยเสียงสันพระรานิกหันหน้ามาและหัวเราะรองผู้ช่วยทูตสถานทูตอังกฤษโอ้โหนิกยักไหลเออในหนังสือเอกสารของผมเขียนไว้ว่าอย่างนั้นน่ะแหละถ้ามันบอกอะไรอย่างอื่นอีกผมว่ามันคงบอกว่าช่างเครื่องแห่งองค์สมเด็จพระราชินีผมซ่อมทุกอย่างที่ต้องซ่อม ในตอนนี้ก็กำลังซ่อมคุณอยู่ขอบคุณไบร่อันประชดแต่ผมถูกแก้ไขมาดีแล้วเอาล่ะงั้นคุณตั้งใจจะทำอะไรล่ะคุณบินโดยไม่มีสัญญาณจากภาคพื้นดินได้หรือคุณหลบหลีกเครื่องบินลำอื่นได้ไหมผมบินได้โดยอาศัยอุปกรณ์ควบคุมบนแผงนี้เท่านั้นไบร่อันกล่าวสำหรับเครื่องบินลำอื่นเขาชี้ที่จอเรดาร์ไอนีมันบอกว่าไม่มีเครื่องบินลำอื่น แต่อาจจะเป็นไปได้นะนิกพูดเบาๆอาจจะเป็นไปได้ที่สภาพวิทยุและเรดาถูกรบกวนสับสนวุ่นวายอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึง่งคุณพูดถึงสงครามนิวเคลียร์ไบรอันผมคิดว่าถ้ามีสงครามนิวเคลียร์เราน่าจะรู้นะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเทือกนั้นคุณคุณเคยกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่า ไบรอันนึกถึงเมลานีเทรเวอร์ขึ้นมาแวบหนึ่งโอ้เราได้รับรายงานมาว่ามีแสงขั้วโลกเหนือบริเวณทะเลทรายโมฮาวีคุณอาจจะต้องตื่นนะคะเป็นเพราะมันหรือเปล่าปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดทางสภาพอากาศเขานึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่ได้ยินเสียงไฟฟ้าสถิตในวิทยุล่ะทำไมไม่มีคลื่นรบกวนบนจอเรดาร์ทำไมมันว่างเปล่านิ่งสนิทแบบนั้น และเขาไม่นึกว่าแสงขั้วโลกเหนือเป็นเหตุให้ผู้โดยสารจำนวน150ถึง200คนหายไปว่ายังไงนิกถามย้ำคุณเป็นช่างเครื่องนี่นาะนิกไรอันกล่าวในที่สุดแต่ผมไม่นึกว่ามันเป็นพราะรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรอกอุปกรณ์บนแผงหน้าปัดทุกอย่างรวมทั้งเครื่องบอกทิศท,ทางก็ดูยังทำงานดีเอาการเขาชี้ที่หน้าปัดเข็มทิศถ้าเราประสบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไอ้เจ้าหนี่คงปั่นปวนไปหมดแล้วแต่มันยังคงที่อยู่อย่างนี้นี่นาแล้วคุณตั้งใจจะบินต่อไปบอสตันหรือคุณตั้งใจหรือด้วยคำถามเช่นนั้นความตื่นกลัวของไบรอัานายวับไปในบัตรดนถูกต้องเขานึกฉันเป็นกัปตันเครื่องบินลำนี้นิวาแกค,ควรจะเตือนตัวเองในเรื่องนั้นก่อนนะเพื่อนเราทั้งคู่จะได้ไม่ต้องลำบากยุ่งยากใจขนาดนี้ ไปโดยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศข้างล่างเราหรือทั้งโลกนี้เนอะหรือไม่มีทางงั้นจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนล่ะคุณต้องการเวลาคิดเรื่องนี้หรือเปล่าไบรอันไม่ต้องการเวลาหรอกในตอนนี้มีสิ่งอื่นที่เขาต้องจัดการผมรู้เขาพง,งกศีรษะและผมคิดว่าได้เวลาคุยกับผู้โดยสารแล้วนะถึงยังไงก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่คนเขาหยิบไมโครโฟนขึ้นมา และนั่นคือเวลาที่ชายหัวล้านซึ่งนั่งหลับอยู่ในห้องระดับธุรกิจโผล่หัวเข้ามาในห้องนักบินใครสักคนช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานบริการบนเ,เครื่องบินลำนี้เขากันโชคถามอย่างชุนเฉียวผมหลับเพลินสบายๆแต่ตอนนี้ผมอยากกินอาหารเย็นได้หน้าเบลแมนรู้สึกจิตใจดีขึ้นมากมีคนอยู่รอบตัวเธอทำให้รู้สึกอบอุ่นสบายใจ เธอนั่งรวมกลุ่มอยู่กับอัลเบิร์ตคอสเนอร์โรเรลสตีเวนสันและชายใส่เสื้อสปอร์ตโค้ตเก่าซึ่งแนะนำตัวเองว่าชื่อโรเบิร์ตเจนกินส์เขาบอกว่าเขาเป็นนักเขียนนวนิยายลึกลับมามากกว่า40เรื่องและกำลังเดินทางไปบอสตันเพื่อพบปะประสาสัยกับแฟนหนังสือในตอนนี้เขาพูดฉันพบว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลึกลับมากกว่าเรื่องที่ฉันเขียนเองเสียอีก ทั้งสี่คนนั่งอยู่ตรงส่วนกลางเครื่องบินใกล้หน้าห้องผู้โดยสารใหญ่ชายใส่เสื้อถักนั่งอยู่ทางที่นั่งด้านขวาถือผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกซึ่งที่จริงเลือดหยุดไหลไปตั้งหลายนาทีแล้วและโกรธกระฟัดกระเฟียดอยู่คนเดียวดอนแกฟนี่นั่งอยู่ใกลๆ้ๆคอยจับตาดูเขาอย่างอึดอัดจใจแกฟนี่เอ่ยปากพูดเพยงครั้งเดียวโดยถามชายใส่เสื้อถักว่าเขาชื่ออะไร ชายใส่เสื้อถักไม่ปริปากตอบเขาเอาแต่จ้องมองแกฟนีคเมงด้วยสายตาอาฆาตมากร้ายแกฟนี่ไม่ปริปากถามอะไรอีกเลยมีใครรู้บ้างไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เราเร็วเกือบวิงวอนฉันนึกว่าจะได้เริ่มต้นพักร้อนจริงๆครั้งแรกในรอบสิบปีวันพรุ่งนี้แต่เรื่องนี้ดันมาเกิดขึ้นได้อลเบิร์ตบังเอิญมองมิสตีเวนสัรตรงๆขณะเธอพูด เมื่อเธอพูดถึงประโยคที่ว่านี่เป็นการพักร้อนจริงๆครั้งแรกในรอบสิบปีเขามองเห็นดวงตาของเธอกรอกไปทั้งขวาและกระพริบไปปริบสองสามครั้งราวกับว่ามีฝุ่นเข้าตาข้างหนึ่งนั่นแหละความคิดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนผุดขึ้นในใจผู้หญิงคนนี้โกหกคงมีเหตุผลบางอย่างที่ผู้หญิงคนนี้พูดโกหกเขาพินิจเธออย่างใกล้ชิดมากขึ้นแต่ไม่เห็นอะไรผิดแปลก เพียงแต่เป็นผู้หญิงที่ความสวยงดงามกำลังร่งรวงโรยเป็นผู้หญิงที่พ้นวัยยี่สิบอย่างรวดเร็วและล่วงเข้าสู่วัยกลางคนสำหรับอาเบิร์ตสามสิบคืออายุเริ่มต้นวัยกลางคนเป็นผู้หญิงซึ่งไม่ช้าจะกลายเป็นคนไร้สีสันและมองไม่เห็นแต่ในขณะน,นี้เธอยังมีสีหนวลแก้มของเธอเปล่งปลั่งด้วยสีเขาไม่รู้ว่าคำพูดโกหกหมายความว่าอะไรแต่เขาเห็นว่า มันช่วยเพิ่มพูนความสวยน่ารักของเธอชั่วขณะหนึ่งผู้หญิงคนนี้คงเคยโกหกบ่อยๆอัลเบิร์ตนึกแล้วก่อนที่เขาหรือใครจะทันตอบ่อนเสียงของไบรอันดังมาจากลำโพงเหนือหัวท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับนี่กับตันพูดไอ้กับตันระยำชายใส่เสื้อถักคำรามหุบป,ปากแกฟนี่ตะโกนมาจากฟากตรงข้ามทางเดินชายใส่เสื้อถักมองเขา พลันสะดุ้งโยงและเงียบไปตามที่ท่านทราบกันนะครับเราประสบกับสถานการณ์ที่แปลกประหลาดมากไบรอันพูดต่อท่านไม่จำเป็นต้องให้ผมอธิบายท่านเพียงแต่มองรอบตัวก็จะเข้าใจผมไม่เข้าใจอะไรเลยอัลเบิร์ตพึมพำผมก็ทราบอะไรไม่เท่าไรเหมือนกันแต่เมื่อเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ผมอยากเปิดเผยบางอย่างเท่าที่เป็นไปได้ผมทำการติดต่อกับภาคพื้นดินไม่ได้ และห้านาทีที่แล้วเราน่าจะมองเห็นแสงไฟแสงสว่างของเมืองเดนเวอร์แต่เรามองไม่เห็นมีเพียงข้อสรุปที่ผมนึกได้ในตอนนี้คือคงมีใครลืมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและจนกว่าเราจะรู้อะไรอีกเล็กน้อยผมว่านั่นเป็นเพียงข้อสรุปเดียวทยี่เราบางคนควรจะเข้าใจเขาหยุดชั่วอึดใจหนึ่งลอเร็วจับมือของไดานาอัลเบิร์ตผิวปากแผวเบาโรเบิร์ตเจนกินส นักเขียนเรื่องลึกลับจ้องมองท้องฟ้าอย่างฝันเฟืองมือวางอยู่บนต้นขาทั้งหมดเป็นข่าวร้ายไรยอันพูดต่อส่วนข่าวดีคือเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกทําลายเรามีเชื้อเพลิงอีกเยอะผมมีคุณสมบัติขับเครื่องบินลำนี้ได้และนำมันลงได้ด้วยเช่นกันผมว่าเราทุกคนคงเห็นด้วยว่าการร่อนลงอย่างปลอดภัยคือข้อพิจารณาอันดับแรกสุด ยังไม่มีอะไรที่เราทําได้จนกว่าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเสียก่อนและผมขอรับรองกับท่านว่าทําได้แน่เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากให้ท่านรู้คือว่าจุดหมายปลายทางของเราในตอนนี้คือแบงกอรัตเมนชายใส่เสื้อถักเด้งผึงขึ้นในที่นั่งอะไรนะเขาตะโกลั่นอุปกรณ์นำร่องบนเครื่องของเรายังใช้การได้ดีอยู แต่ผมพูดอย่างนั้นไม่ได้กับคลื่นสัญญาณนำร่อง VOR ซึ่งเราต้องใช้ด้วยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ผมเลือกไม่เข้าสนามบินโลแกนผมไม่สามารถติดต่อกับใครบนฟ้าหรือภาคพื้นดินทางวิทยุได้อุปกรณ์วิทยุบนเครื่องบินดูเหมือนทำงานอยู่แต่ผมรู้สึกพึ่งพามันไม่ได้ในสถานการณ์ขณะน,นี้สนามบินนานาชาติแบงกอมีข้อได้เปรียบอย่างนี้นะครับ ระยะทางเข้าสนามบินอยู่เหนือแผ่นดินมากกว่าน้ำเวลาประมาณการเข้าสนามบินก็ราวแปดนาฬิกาสานาทีซึ่งการจราจรทางอากาศจะเบาบางมากแต่สมมติว่าการจราจรคับข้างมากที่ BIA ซึ่งเคยเป็นฐานทัพอากาศโดยังมีรันเวย์พาณิชย์ที่ยาวที่สุดบนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐเพื่อนคองคอร์ดลูกผสมอังกฤษและฝรั่งเศสของเรา จะร่อนลงจอดที่นั่นในเมื่อเข้านิวยอร์กไม่ได้ชายใส่เสื้อถักตะโกนลั่นฉันมีประชุมธุรกิจสำคัญที่พรูสามโงเช้านี้นะฉันไม่ยอมให้แกบินเข้าสนามบินไหนในเมนเดดขาดไดน่าจะด้งโยงหัวหดนี้จากเสียงของชายใส่เสื้อถักเธอแนบแก้มติดหน้าอกของรอเรลสตีเวนสันเธอไม่ร้องไหย้ยังไงก็ยังไม่ร้องละ่ะแต่รอเรลรู้สึกว่าหน้าอกของเธอสั่นริกๆ แกได้ยินฉันหรือเปล่าชายใส่เสื้อถักตะโกนฉันมีนัดประชุมใหญ่ในบอสตันฉันต้องไปที่นั่นให้ตรงเวลาเขาปลดเข็มขัดและลุกขึ้นยืนแก้มแดงกำมคิ้วซีดขาวดวงตาเป็นประกายวาวโรธซึ่งลอเรลเห็นว่าน่ากลัวมากแกเข้าใจได้โปรดเถอคะค่ะลอเรลขอร้องได้โปรดเธอคุณคุณทำให้เด็กกลัวนะคะชายใส่เสื้อถักหันหน้ามา และดวงตาที่ฉายประกายวาวโรดมองเธอเขมง็งเราเร็วได้แต่คอยฟังเท่านั้นทำให้เด็กกลัวหรอเรากำลังเปลี่ยนเส้นทางไปสนามบินหาเฮลที่ไหนก็ไม่รู้แต่สิ่งที่คุณเป็นห่วงคือนั่งลงแล้วหุบป,ปากซะไม่งานฉันอาจแกแนะ่แกฟนี่ลุกขึ้นยืนเขาแก่กว่าชายใส่เสื้อถักอย่างน้อย20ปีแต่หนักกว่าและหน้าอกหนาก,กว่าเขาม้วนแขนเสื้อเชิดกามยี่สีแดงจนถึงข้อศอก และเมื่อเขากำหมัดกล้ามเนื้อต้นแขนขึ้นเป็นลูกเขาดูเหมือนชายตัดไม้ที่เริ่มอ่อนกำลังล่วงลงเข้าสู่วัยเกษียณร,ริมฝีปากบนของชายใส่เสื้อถักเหยียดไปข้างหลังจากฟันยิ้มแยะที่เหมือนหมาแยกเขี้ยวทำให้รอเรวาดกลัวเพราะเธอไม่เชื่อว่าชายใส่เสื้อถักรู้ตัวว่าเขาทำหน้าแบบนั้นอยู่เธอเป็นคนแรกที่สงสัยว่าชายคนนี้บ้าหรือเปล่าฉันไม่นึกว่าแกคนเดียวทำอะไรได้หรอกว่า เขาปราโมทเขาไม่ต้องทำหรอกชายหัวล้านจากห้องระดับธุรกิจนั่นเองฉันจะสัดแกเองถ้าแกไม่หุบปากอัลเบิร์ตคอสเนอร์รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดและกล่าวสนับสนุนผมก็เหมือนกันการพูดเช่นนี้ก็ให้เกิดความล่งอกอย่างใหญ่หลวงเขารู้สึกเหมือนหนึ่งในผู้กล้าที่าโมก้าวข้ามเส้นที่ผู้พันทราวิสขีดไว้บนพื้นดินชายใส่เสื้อถักมองไปรอบรอบ ริมฝีปากเหยียดขึ้นและตกลงอีกรากับอาการของมาคำรามเข้าใจละเข้าใจละทุกคนจะรุมฉันไม่เป็นไรเขานั่งลงและจ้องมองพวกเขาอย่างกินเลือดกินเนื้อแต่ถ้าพวกแกรู้อะไรเกี่ยวกับตลาดหุ้นในอเมริกาใต้เขาพูดไม่จบมีกระดาษเช็ดปากค็อกเทลวางอยู่บนเท้าแขนที่นั่งถัดจากเขาเขาหยิบขึ้นมาจ้องมองมันและเริ่มดึงถึงมันไม่ต้องทำแบบนั้นหรอก แกฟนี่พูดฉันไม่ได้เกิดมาเป็นคนดุร้ายและไม่ได้เป็นโดยสันดานเสียด้วยเขาพยายามพูดให้ซุ้มเสียงฟังดูมีไม่ตริจิตร่าเร็วนึกแต่ความระมัดระวังก็เล็ดลอดออกมาบางที่อาจจะความโกรธด,ด,ด้วยก็ได้คุณควรจะพักผ่อนและสงบสติอารมณ์ลงหน่อยนะมองอะไรในแง่ดีเสียบ้างไม่แน่นะทางการบินอาจจะคืนเงินค่าตัวให้คุณก็ได้ ชายใส่เสื้อถักเหลือบตามองไปทางดอนแกฟนี่แวบหนึ่งแล้วกลับไปจ้องมองกระดาษเช็ดปากเขาเลิกดึงถึงมันแต่ฉีกมันเป็นทางยาวแทนมีใครที่นี่รู้บ้างไหมว่าใช้เตาอบเล็กในห้องครัวยังไงชายหัวล้านถามราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมอยากกินอาหารเย็นไม่มีใครตอบผมไม่นึกอย่างนั้นหรอกนะชายหัวล้านพูดเศร้าๆนี่เป็นยุคสมัยแห่งความเชี่ยวชาญ เป็นช่วงเวลาของการดิ้นรนมีชีวิตยอยู่รอดด้วยคำพูดเชิงปรัชญาชายหัวล้านเดินกลับเข้าไปในห้องระดับธุรกิจอีกลอเรลก้มลงมองเห็นเบื้องล่างขอบแว่นตาดำกรอบพลาสติกสีแดงทันสมัยแก้มของไดานาเบลแมนเปียกชื้นด้วยน้ำตาลอเรลลืมความหวาดกลัวและมึนงงของเธออย่างน้อยก็ชั่วคราวและกอดเด็กหญิงไว้อย่าร้องไห้นะจ๊ะผู้ชายคนนั้นเขาแค่หัวเสียนะ่ะ เขาดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ถ้าเรียกการนั่งฉีกกระดาษเช็ดปากเป็นชิ้นเล็กชิ้นถอยนั่นว่าอาการดีขึ้นนะเธอนึกหนูกลัวค่ะไดนากระซิบเราทำตัวเหมือนสัตว์ประหลาดกับชายคนนั้นไม่หรอกจ้าฉันไม่นึกอย่างนั้นนะรอเร็วพูดทำไมหนูนึกอย่างนั้นล่ะไม่รู้สิคะไดนาชอบผู้หญิงคนนี้ชอบตั้งแต่ได้ยินเสียงเธอ แต่เธอไม่อยากบอกเรเร็วเธอมองเห็นพวกเขาทุกคนรวมทั้งตัวเธอเองด้วยจ้องมองตอนชายที่ตะโกนเสียงดังลั่นคนนั้นเธออยู่ภายในตัวของชายที่ตะโกนเสียงดังชื่อของเขาคือมิสเตอร์ทูมหรือมิสเตอร์ทันนี่หรืออะไรเทือกนั้นและสำหรับเขาพวกนั้นดูเหมือนยักใจร้ายเห็นแก่ตัวกลุ่มหนึ่งถ้าหากเธอบอกอะไรอย่างนั้นให้มิสลีฟังมิสลีคงนึกว่าเธอบ้านแน่ๆ ทำไมผู้หญิงคนนี้คนที่ไดน้าเพิ่งรู้จักจะคิดเห็นอะไรแตกต่างไปละ่ะดังนั้นไดน้าจึงไม่ปริปากบอกอะไรรอเ,เร็วจูบแก้มเด็กหญิงผิวหนังร้อนผ่าใต้ริมฝีปากของเธออย่ากกลัวนะจ๊ะเรากําลังไปอย่างราบรื่นเท่าที่เป็นไปได้หนูไม่รู้สึกเหรอในอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้อยู่บนพื้นดินอีกครั้งอย่างปลอดภัยดีจังค่ะ แต่หนูต้องการป้าวิกกี้คุณคิดว่าป้าอยู่ที่ไหนคะไม่รู้จิตจ้รารอเร็วสายหน้าฉันอยากให้ตัวเองรู้เหมือนกันแหละไดนานึกถึงใบหน้าที่ชายคนที่ตะโกนเสียงดังมองเห็นอีกครั้งใบหน้าดุร้ายใบหน้าเฮี้ยมเกรียมถ้านึกถึงใบหน้าของตัวเองขณะเขามองมันเป็นใบหน้าเด็กอ้วนๆดวงตาซ่อนอยู่หลังเลนโตสีดำแล้วความกล้าของเธอ พลันแตกกระเจิงเธอเริ่มสะอื้นไห้จนหัวใจของโลเรลเจ็บปวดเธอกอดเด็กน้อยเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เธอนึกว่าทําได้และไม่ช้าเธอเองก็พลอยร้องไห้ตามพวกเธอร้องไห้ร่วมกันอยู่นานเกือบห้านาทีหลังจากนั้นใดหน้าเริ่มสงบเยือกเย็นลงโลเรลมองข้ามไปที่เด็กหนุ่มร่างบอบบางไม่ชื่อว่าอัลเบิร์ตก็อาวินเธอจำไม่ได้และเห็นดวงตาของเขาเปียกชื้นด้วยเช่นกัน เขามองเห็นเธอมองมาก็รีบก้มหน้ามองมือตัวเองใดหน้าสะอื้นอึกสุดท้ายแล้วแนบศรีรษะอิงหน้าอกรอเร็วหนูคิดว่าร้องไห้ไปก็คงช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะจ้าฉันก็ว่าอย่างนั้นรอเร็วเห็นด้วยทำไมหนูไม่พยายามนอนหลับลจะจ้าไดนาไดนาถอนใจหนูไม่คิดว่าจะข่มตาหลับได้หรอกคะ่ะหนูเพิ่งหลับไปยกยก บอกฉันหน่อยเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นเรอเร็วนึกไาย29ยังคงบินบ่ายหน้าไปทางตะวันออกในระดับความสูง36,000ฟุตบินด้วยความเร็ว500หไมล์ต่อชั่วโมงเนื้อใจกลางอเมริกาสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับดิฉันลูนะ่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะ แบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้น รีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะ